สำหรับที่มาและความสำคัญของกลุ่มเรานะครับเนื่องจากที่พวกเราได้ไปช่วยงาน Open House ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พวกเราก็ได้แนะนำและตอบข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้กับน้องๆที่สนใจภายในงานโดยที่งานนี้นะครับก็ยังมีน้องๆที่สนใจแต่ไม่สามารถมาร่วมได้อาจจะด้วยหลายปัจจัยเช่นระยะทางอยู่ไกลจากสถานที่จัดงานหรือสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับและเราก็ยังได้รับคำถามจากผ่านทางเพจ Facebook ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีน้องถามเข้ามาเรื่อยๆเราจึงนำคำถามที่พบในงานหรือว่ามีน้องสอบถามกันเยอะทั้งในงาน Open House และทางเพจ Facebook นะครับมาจัดทำแชทบอทขึ้นมาเพื่อตอบข้อสงสัยและให้ความรู้น้องๆที่สนใจภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับต่อไปก็คือหลักการทำงานของแอร์ล็อกโฟนะครับสรุปแล้วนะครับหลักการทำงานของแอร์ล็อกโฟแบบคร่าวๆนะครับก็คือจะทำการเทียบค่าระหว่างเฟสเทนนิ่งนะครับกับตัวเทคยูเซอร์ที่ยูเซอร์ป้อนเข้ามานะครับผมจะเทียบกันว่ามันมีความคล้ายกันหรือไม่นะครับถ้ามีความคล้ายกันก็จะทำให้ตัวบอทเนี่ยตอบโต้เทคเรสปอนส์ที่เราตั้งไว้มานะครับโดยถ้ามีมากกว่า1จะทำการสุ่มออกมาครับผมอย่างตัวอย่างตามภาพเลยนะครับในส่วนต่อไปก็คือคอนเทกต์นะครับหลักการทำงานของคอนเทกต์เนี่ยคอนเทกต์จะมี2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือ input context กับ output context นะครับสำหรับ input context นะครับก็เปรียบเสมือนแม่กุญแจนะครับเพื่อไขเข้าสู่ intent นั้นๆนะครับผมส่วน output context เปรียบเสมือนลูกกุญแจนะครับเพื่อไขเข้าสู่ intent ต่อไปนะครับดับตัวอย่างตามรูปข้างล่างครับการที่ intent 1เนี่ยจะเข้าไปสู่ intent ที่2ได้เนี่ยก็จะต้องมีลูกกุญแจนะครับที่ชื่อว่า cx 2ครับเพื่อทำการไขเข้าไปสู่แม่กุญแจที่ชื่อว่า cx 2เหมือนกันนะครับถึงจะสามารถเข้าไปสู่ intent ที่2ได้ครับต่อไปนะครับ life span หลักการทำงานของ life span นี่ก็คือแต่ถ้าเปรียบง่ายก็คือค่าชีวิตของตัวคอนเทกต์นะครับหลักการทำงานของมันก็คือถ้า user ตอนนี้นะครับอยู่ intent ที่1นะครับโดยที่ intent ที่1เนี่ยจะมีลูกกุญแจสำหรับไปสู่ intent ที่2นะครับแต่ว่าตัว user เนี่ยทำการคุยกับตัวบอทนะครับโดยที่มีเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ intent ที่1นะครับก็จะส่งผลให้ life span เนี่ยลดลงไปเรื่อยๆนะครับโดยถ้า life span ไปสูงเมื่อไหร่นะครับก็จะทำให้ดอกกุญแจนั้นถูกทำลายลงไปครับทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ intent ที่2ได้ครับอันนี้จะเป็นการสอนการเชื่อมต่อ dialogue flow กับ line นะครับผมขั้นตอนแรกให้ทำการสร้างเอเจนต์มาก่อนแล้วจากนั้นก็ให้ไปที่indication นะครับผมแล้วก็ให้เลื่อนลงมาที่คำว่า line แล้วกดเข้าไปทีนี้ก็ให้กดเปิด line ก่อนแล้วขั้นตอนต่อไปให้ทำการเข้า line developer นะครับผมแล้วให้ทำการล็อกอินเมื่อล็อกอินเสร็จแล้วให้ทำงานกดที่โปรไฟล์อย่างนี้นะครับจะได้หน้าตาแบบนี้ขั้นตอนต่อไปให้ทำการกดที่ console home แล้วกดที่กดตรง provider คำว่า create นะครับผมให้ทำการสร้างนี่ก็คือเป็นการสมมติชื่อขึ้นมาสร้างบอทไลน์เสร็จแล้วมันจะได้หน้าตาอย่างนี้นะครับให้ทำการเข้าไปที่ตัวนี้นะครับ create a messaging API channel เมื่อกดเสร็จแล้วให้ทำการกรอกข้อมูลกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้กด create นะครับผมแล้วก็รอสักครู่
เมื่อทำการกรอกข้อมูลอะไรเรียบร้อยแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับผมแล้วก็ให้เราเข้าไปดูที่ Dialog Flow ว่าเขาต้องการอะไรมี Channel ID Channel Secret แล้วก็ Channel Access Token นะครับผมให้ทำการก๊อปตามชื่อมันเลยนะครับผมเชลซีเชลแล้วก็เซตโทเค็นเสร็จแล้วตรงเว็บฮุก URL ก็คือให้ copy มาแล้วก็ไปที่ messaging API นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆจะมีเว็บฮุก URL ให้กด edit แล้วก็วางแล้วก็อัปเดตนะครับแล้วก็ให้กด verify ครับผมแล้วกดใช้ตรงนี้ก็เสร็จแล้วครับผมแล้วกดสตาร์ทได้เลยครับแต่ทีนี้เมื่อเราทำการเชื่อมเสร็จแล้วเราจะต้องทำการปิดตัวการตอบออโต้ของไลน์ใน Develop นะครับเพื่อที่จะสามารถดึงข้อมูลจาก Dialog Flow มาได้นะครับตัวนี้นะครับ Auto Reply Message ให้กด Edit ให้กดการตอบข้อความตลอดเป็นปิดนะครับผมตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับการเชื่อมต่อไลน์เข้ากับ Dialog Flow ส่วนของขั้นตอนการสร้างนะครับโดยส่วนนี้เราจะทําการสร้างแชทบอทผ่าน Dialog Flow นะครับมันจะมีอยู่2หัวข้อใหญ่ที่เราจะทํานะครับคือนี่ครับนี่คือการเข้าล็อกอินของหน้า Dialog Flow นะครับก็ล็อกอินด้วย Gmail นะฮะสิ่งแรกที่เราจะทําคือ intent ครับผม intent คือการสร้างข้อความนะครับเพื่อตอบกับคนที่เข้ามาคุยกับบอทเรานะครับจับกลุ่มข้อความนั้นว่าเขาคุยในหัวข้อไหนในอินเทนต์ไหนนะครับพอได้อินเทนต์แล้วก็คือเอาレスปอนของอินเทนต์นั้นตอบกลับไปนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับเดี๋ยวไปดูในหน้าเว็บเอาแล้วกันนะฮะแล้วก็นี่จะเป็นเอนติตี้นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าการที่เราระบุกลุ่มคําที่มันมีความหมายเดียวกันเนี่ยมาไว้ในมาไว้รวมกันนะครับอย่างอันนี้คือกลุ่มคําของความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์นะครับบางทีเนี่ยเราใส่คําอื่นไปเนี่ยที่มันเป็นความหมายเดียวกับคําว่าความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์เนี่ยบอทจะไม่รู้นะครับแต่อันนี้คือทําให้รู้นะครับอย่างเช่นเราใส่คําว่าคอมพิวเตอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยบอทจะรู้ทันทีว่ามันคือความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์นะครับ entity ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปดูในเว็บไซต์นะครับก็อันนี้จะเป็นตัว intent นะครับผมจะยกตัวอย่างมา intent นึงนะครับ intent เป็น ask นะครับส่วนประกอบก็คืออันแรกครับเป็นชื่อครับ arc ราว1 gpx นะครับคอนเทกต์ก็อย่างที่เพื่อนผมกล่าวมาด้านต้นนะครับก็จะเหมือนกุญแจนะครับอันนี้ก็จะมีการลิงก์เอาท์พุตไปที่ arc gpx 2 3 4 5นะครับผมเพื่อจะเชื่อมไปที่ intent อื่นนะครับตามที่เพื่อนได้บอกไว้กดภาษาไทยบอทตัวนี้มีชื่อว่า cb carrier นะครับผม training phase ครับผมส่วนที่ต่อมาที่ใช้ก็คือ training phase training phase เนี่ยคือการที่ว่าเรารับข้อความของคนเนี่ยที่แชทเข้ามาเนี่ยว่ามันจับได้คำไหนบ้างนะครับพอจับได้แล้วว่ามันคือราวๆนี่นะมันอยู่ในอินเทนต์นี้มันก็จะ response กลับไปครับตรงนี้ครับนี่คือตรง response ครับผมซึ่งเราก็ได้ใส่ข้อความไม่ดี response นะครับตอบกลับไปสมมติมีคนถามว่ารอบหนึ่งใช้เกตเท่าไหร่นะครับขยัดกดวางปึ๊บมันก็จะบอกนะครับว่านี่ครับ response กลับมาอันที่2ครับซึ่งมันจะสุ่มนะครับสุ่มออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งก็อย่างที่เห็นนะว่ามันจะลิงก์ไปที่ context มันจะลิงก์ด้วยนะครับผมสมมติว่าผมเปลี่ยนเป็นรอบ 3ล่ะมันก็จะลิงก์มาที่รอบ3เลยนะครับก็ตามที่เพื่อนได้กล่าวไว้เป็น intent to รอบ3ที่ผมตั้งกันมานะครับผม input ก็อย่างที่เห็นนะฮะว่าเป็นตัว arcbx 3อันนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับ intent เราต่อมา entity ครับผมก็อย่างที่บอกไปว่าเราเนี่ยได้ทำคำจำกัดความไว้ครับประมาณหนึ่งเรามาดูในส่วนของซอฟต์แวร์ก็ได้ครับเห็นไหมฮะเราตั้งคำว่าซอฟต์แวร์ไว้ซึ่งคำพวกนี้ครับผมม
ันก็มีความหมายว่าซอฟต์แวร์เหมือนกันหมดเลยครับแต่ว่ามันอาจจะเขียนต่างกันหรือว่าเขียนผิดหรือว่าใช้ภาษาต่างประเทศนะครับผมพวกนี้ก็จะถูกระบุเป็นคําว่าซอฟต์แวร์หมดเลยนะครับผมการทํางานของ entity ก็ประมาณนี้ครับผมครับผมสําหรับการนําเสนอแชทบอทตัวนี้นะครับ CBA Career ก็ขอพวกเราขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับ